คองกินแรงคนเมืองวันนี้นะครับเราจะแกงพักขี้กวงใส่ไข่ครับบางบ้านอาจจะใส่ปลาทูใส่หมูใส่ปลาแห้งแล้วแต่นะครับแต่บ้านผมเนี่ยแม่บอกว่าถ้าใส่ไข่แล้วมันจะมันมันจะหนัวนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำแกงพักขี้กวงใส่ไข่นะครับแกงพักขี้กวงก็จะออกรสขมๆนิดนึงนะครับของพักจะมีความมึนๆมันๆอร่อยนะครับสมัยก่อนนี่จะเป็นละออนนี่ก็คือบ่มากเลยจะบอกว่ามันขมกินบ่ได้นะครับพออายุเยอะขึ้นพักขี้กวงนี่ล้ำขนาดกินไปแล้วมันจะขมนิดๆแล้วมันจะหวานตื้อก้นมานะครับเข้าไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่าแกงพักขี้กวงเนี่ยใส่อย่างพ้องนะครับส่วนผสมของแกงพักขี้กวงนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าต้องมีพักขี้กวงครับพักขี้กวงบางตี้เปิ้นก็ฮ้องว่าสะเดาดินนะครับลักษณะจะเป็นเครือเป็นเส้นเล็กๆเรียวๆยาวๆนะครับใบมันก็จะออกมาตามข้อละประมาณ 4-5 ใบครับพักขี้กวงนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงน้ำดีแก้ไข้แก้เมื่อยแก้ร้อนในหรือว่าปากเป็นขางนะครับแก้วัดแล้วก็แก้ไอได้ด้วยนะครับมีพริกแห้งหอมเกลือกะปิมะเขือส้มไข่นะครับแล้วก็น้ำป่าแห้งนิดหน่อยนะครับเอาไว้ปรุงรสแกงเมืองปกติเขาก็จะบัดใส่พวกซอสซีอิ๊วอย่างนะครับครับเริ่มต้นตำน้ำพริกใส่แกงพักขี้กวงนะครับก่อนอื่นน่ะเขาก็ต้องใส่พริกแห้งกับหอมเทียมลงไปตำก่อนนะครับพอพริกแห้งกับหอมเทียมนะครับเริ่มจะเลือกคือละเอียดดีแล้วนะครับเขาจะใส่กะปิใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำพริกต่ำไปเรื่อยๆครับจนเข้ากันดีจนละเอียดที่เราพอใจนะครับเมื่อน้ำพริกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาตั้งหม้อแกงกันนะครับบ้านผมนี่ใจหม้อขางเน้อตั้งหม้อขางไว้นะครับใส่น้ำลงไปพอประมาณกะประมาณถ้วยป่ายนี่นะครับตามปริมาณน้ำพริกและก็พักขี้กวงที่เรามีอยู่นะครับตั้งไฟก่อนจนน้ำมันเดือดพอน้ำเดือดแล้วนะครับใส่น้ำพริกที่เราต่ำลงไปครับพอน้ำพริกเริ่มซุกได้เข้าที่นะครับเราก็ใส่มะเขือส้มลงไปจากนั้นครับตอกไข่ใส่ตุยลงไปเลยครับสำหรับปริมาณนะครับมะเขือส้มน้ำพริกไข่นี่นะครับแล้วแต่คนมากคนสอบเลยนะครับบางคนอยากให้มันส้มขึ้นมานักๆแถมหน่อยก็ใส่บะเขือส้มลงไปนักๆบางคนมากเผ็ดก็ใส่พริกนักๆตามปริมาณที่เราสอบนะครับมากอันใดก็ใส่อันนั้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมใส่ไข่ไป2แก่นนะครับมันจะได้มีเนื้อมีหนังมีอย่างที่กินได้นักๆของนะครับใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปแล้วนะครับก็รอสักก้ามนะครับเพื่อให้หม้อแกงมันเดือดกันเนาะเพราะว่าน้ำพริกนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นมะเขือส้มนะครับมันจะได้ซุกนะครับทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อมั่นใจว่าตอนนี้น้ำพริกไข่มะเขือส้มทุกอย่างซุกดีแล้วนะครับเมื่อมั่นใจว่าน้ำพริกมะเขือส้มนะครับไข่ทุกอย่างซุกดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาจิ้มก่อนได้นะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับหากคิดว่ามันจางไปหรืออย่างไรก็สามารถเพิ่มเติมน้ำป่าได้ตามแต่รสชาติที่เราต้องการเลยนะครับบางคนอาจจะมากเค็มบางคนอาจจะมากจางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนจะมากอย่างไรนะครับThank you.
พอทุกอย่างลงตัวเซตนะครับก็แค่ใส่ผักขี้กวางลงไปครับคลุกเคล้ากลเล็กน้อยนะครับจากนั้นปิดไฟได้เลยครับผักขี้กวางเป็นผักพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือเฮาต้องแบบมารอให้มันสุกอย่างเมื่อ นะครับเอาใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสุกเลยนะครับกินได้เลยนะครับเรียบร้อยครับแกงผักขี้กวางของเฮาครับร้อยแล้วครับสำหรับแกงผักขี้กวางใส่ไข่นะครับง่ายๆนะครับเอาผักใส่ปุ๊บปิดไฟเอาออกตักกินได้เลยนะครับรสชาติดีทีเดียวครับคราวหน้าเราจะทำแกงหยังอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับของกินเมืองยามแลงนะครับ